สัตว์นักล่าตัวจิ๋วในหน้าฝนที่นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังระหว่างการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยิ่งฝนตกหนักความชื้นสูงจะเป็นโอกาสเหมาะที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเจ้าถิ่นประจำฤดูฝนที่หลายคนไม่อยากเจอทากเป็นสัตว์ผู้ล่าดูดเลือดจากสัตว์อื่นเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวโดยวิธีการมองหาเหยื่อนั้นจะใช้ทักษะการจับแรงสั่นสะเทือนแสงเงาความร้อนและเคลื่อนตัวยึดเกาะเหยื่ออย่างรวดเร็วซึ่งในระหว่างทากดูดเลือดนั้นทากจะปล่อยสาร2ชนิดออกมาสารตัวแรกคือสารฮิสตามีนทำหน้าที่กระตุ้นให้เลือดขยายตัวเหยื่อจะรู้สึกชาจึงถูกดูดเลือดเป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกตัวและสารตัวที่2เป็นสารที่มีส่วนประกอบคล้ายสารฮิรูดีนมีคุณสมบัติต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดไม่หยุดไหลต้องใช้เวลา 30-60 นาทีเลือดจึงจะแข็งตัวทากคือหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและต่อไปนี้คือวิธีการป้องกันทากเพื่อให้การท่องเที่ยวธรรมชาติของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับการป้องกันทากสามารถทำได้โดยการแต่งกายให้รัดกุมสวมรองเท้าที่มิดชิดและควรใส่ถุงเท้ากันทากซึ่งจะคลุมขึ้นมาบริเวณหัวเข่าเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการป้องกันทากเพียงเท่านี้นักท่องเที่ยวก็สามารถท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างสุขใจปลอดภัยจากทากในฤดูฝนทากไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ผู้ล่าแต่ทากเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้เป็นอย่างดีเพราะทากจะอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีความชื้นสูงเท่านั้นดังนั้นหากไปท่องเที่ยวป่าฤดูฝนแล้วไม่ได้เจอทากก็อาจกล่าวได้ว่าไปไม่ถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์เช่นกัน